สวัสดีนะครับเดี๋ยวลองมาวิเคราะห์คู่ CAD นะครับ CHF เนาะลงไปทำเฟรมใหญ่ก่อนนะครับสิ่งที่เห็นชัดเจนของคู่นี้คือเป็นเทรนขาลงอย่างชัดเจนนะครับเป็นเทรนขาลงเนาะถ้าเกิดเราลองตีเทรนไลน์ก็ราคายังไม่ผ่านเทรนต้านนะครับลองทำชันแนลนิดนึงก็ประมาณนี้นะครับให้อยู่ตรงกลางนิดนึงก็ได้นี่เป็นสายทักษะเนาะต้องเน้นการฝึกซ้อมนิดนึงนะครับถึงจะมองออกนะว่าเราจะต้องไปมาร์กจุดตรงไหนในการตีเส้นอะไรเงี้ยนะครับเรนะครับเป็นเทรนขาลงชัดเจนนะครับแท่งของวันศุกร์เป็นลักษณะเหมือนฮัมเมอร์เนาะเหมือนค้อนนะครับแล้วก็เกิดพละพาภาวะเคลียร์ล่างนะครับเพื่อดีดตัวขึ้นบนหาเป้าหมายขาลงนิดนึงนะครับว่าสุดหรือยังสีเหลืองเนาะก็คิดว่าราคาน่าจะลงมาสุดแล้วแหละที่ระดับ127เนาะนะครับชนกับแนวรับของกึ่งชาแนลพอดีนะครับไปดูทำเฟรมเล็กเนาะทำเฟรม4 ชั่วโมงนะครับเกิดภาวะเคลียร์ล่างเหมือนกันนะครับเพื่อดิดตัวขึ้นบนวัดเป้าหมายขาลงให้แน่ใจนิดนึงนะฮะวัดได้ไหมสวิงนี้ลองราคาปิดดูสีแดงก็ถึง161.8นะครับคาดว่าราคาเคลียร์ล่างและอย่างน้อยๆเนี่ยน่าจะดีดขึ้นมาพักที่ประมาณ127เก่าเนาะหรือประมาณเส้น EMA 21วันนะครับเดี๋ยวไปดู1 ชั่วโมงราคาเคลียร์ล่างแล้วดีดขึ้นบนนะครับกำลังจะขึ้นไปทดสอบตรงเส้น EMA 50วันเนาะ1 ชั่วโมงผมมองอะไรไม่ค่อยเห็นนะครับไป15นาทีนิดนึง15นาทีราคาพยายามเบรกไฮนะครับพยายามเบรกไฮเนี่ยฮะประมาณนี้แล้วก็น่าจะเฉียงขึ้นแบบนี้น่าจะคล้ายกับทฤษฎีที่เราเรียนมาเนาะสามเหลี่ยม ascending นะครับเฉียงขึ้นเนาะน่าจะเบรกขึ้นไปนะครับเดี๋ยวพิจารณา1 นาทีนิดนึงนะครับราคาเหมือนจะเบรกขึ้นไปละแต่เกิดภาวะเคลียร์หรือเปล่าเนี่ยยังไม่เคลียร์บนเนาะวัดเป้าหมายขาบนนิดนึงเดี๋ยวผมเปิด position buy นะครับนี่มันจะผ่านไปได้หรือเปล่าถ้าว่าสวิงนี้ก็ถึงเป้าหมาย127เนาะที่ติดกับเส้นเทนตันพอดีนะครับผมลองเอาฟิโบวัดนะครับหาการพักตัวของราคาเนาะผมว่าราคาน่าจะลงมาพักที่ทำเฟรม5นาทีนะครับควรจะมาพักแถวแถว EMA 21วันนะครับประมาณ61.8แล้วก็ไปพักตรงเส้นเทรนรับพอดีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหน้าบายแต่อย่างงี้มันก้ำกึ่งนะครับถ้าหลุดก็จะหลุดเป็นแท่งสตรองมูฟจากเทรนต้านขึ้นไปเลยนะครับตรงนี้ก็เตรียมตัวบายครับหลุดขึ้นก็บายพักลงมาผมก็บายครับเดี๋ยวได้จังหวะเดี๋ยวผมเปิดออเดอร์นะครับนี่ผมลงสวิตช์มาทำเฟรม1 นาทีนะครับกดว่า1 นาทีก็ไม่ยอมลงเนาะไม่ยอมลง
จริงๆผมอยากให้ราคานะลงมาพักก่อนนะครับแต่ประมาณ MA50ก็ได้ตรงระดับฟิโบ78.6นี้ก็ได้นะผมว่า1นาทีอ่ะแต่ดูเหมือนราคาไม่อยากลงผมเปิด position buy แล้วนะครับแต่ทำไมออเดอร์มันไม่ขึ้นก็ไม่รู้เนาะตะกี้พยายามเปิดซ้ำหลายรอบเลยนะฮะนี่ฮะ CAD CHF นะครับเนี่ยครับตัวราคาเคลื่อนที่เนาะตัวกำไรก็ขยับเนี่ยครับแล้วทำไมออเดอร์อ๋อออเดอร์มันไปเปิดให้ข้างบนนะโอเคโอเคเข้าใจคู่นี้ละลืมไปผมก็สุดจออย่างนี้เนาะว่าทำไมไม่ขึ้นอ๋อปรากฏว่าไปอยู่ตรงนี้โอเคโอเคผมเข้าใจแล้วฮะเดี๋ยวรอดูต่อไปเนาะว่าดัดชน TP ไหมตรงนี้ออเดอร์สเปดประมาณ7นะครับมันจะไปเปิดให้ตรงนี้เลยเนาะมันจะบวกสเปดขึ้นไปให้เลยอย่างเงี้ยฮะมันจะไม่เปิดตรงนี้แล้วก็ค่อยไปบวก TP ทีหลังไม่เอาเนาะมันจะกระโดดเปิดให้เลยเดี๋ยวคอยดูนะครับตอนนี้ราคายังไม่ถึงโซนแดนบวกกำไรเลยนะครับมันมาติดแถวนี่ฮะสามเหลี่ยม ascending ตรงเนี้ยยิมก็เบรกแล้วนะแต่มันไม่ขึ้นจริงอะครับเกิดสัญญาณเคลียร์บนเพื่อลงล่างเลยนะฮะอย่างนี้มันไปเปิดสเปซบวกสเปซให้ข้างบนเนาะประมาณ7นะครับอาจจะสเปซตรงนี้เนาะทั้งที่ค่า currency strength มันค่อนข้างต่างเลยนะฮะคู่แคปกับคู่ CHF เนี่ยเออแต่ทำไมราคาไม่วิ่งก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวคอยดูต่อไปนะครับราคาเริ่มไต่ระดับมาเรื่อยๆแล้วนะครับแต่ช้ามากเลยนะฮะทั้งที่ค่า currency strength เนาะดูแรงซื้อแรงขายนะครับของค่าเงินแคทเนี่ยนะฮะเยอะมากเลยนะแต่ราคาแบบค่อยไต่มาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราดูต่อไปนะครับตอนนี้ผ่านไปประมาณนานมากแล้วว่าราคายังไม่วิ่งไปไหนเลยอ่ะ50 นาทีละมันไซด์เวย์อัพนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวดูต่อไปเนาะทั้งที่ค่า currency strength นะวัดความแข็งแรงของแรงซื้อและแรงขายอะไรเงี้ยนะต่างกันมากเนาะตัวแคทนี้แข็งแรงกว่าเยอะนะครับแต่ทำไมราคาไม่ไปก็ไม่รู้สักทีนะครับเดี๋ยวดูต่อไปเนาะเอาละครับตอนนี้ผ่านมาประมาณชั่วโมงกว่าละยังเป็นไซด์เวย์อัพเนาะขึ้นขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นแต่ระดับขึ้นนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นไซด์เวย์วิ่งอยู่ในกรอบแล้วนะฮะช้ามากเลยนะฮะเปิดแถวๆนี้เนาะเปิดแถวๆนี้นะครับออเดอร์เนาะแต่ปรากฏว่ามันบวกสเปดขึ้นไปให้เลยนะครับ6-7 จุดเนาะสเปด7เนี่ยนะครับมันก็เลยไปเด้งออเดอร์อยู่ด้านบนนี้นะฉะนั้นราคาวิ่งไปชน TP ก็คือจะตัดเลยนะครับไม่ต้องแบบวิ่งวิ่งเผื่ออะไรเงี้ยไม่ต้องนะฮะวิ่งปุ๊บก็จะตัดให้เลยเนาะเดี๋ยวคอยดูต่อไปนะครับเอาละครับหลังจากที่
านมานานมั้งน่าจะสักประมาณเกิน2 ชั่วโมงแล้วนะฮะหลังจากที่ราคาไต่เส้นเทรนด์รับมาเรื่อยๆนะครับเบรกสามเหลี่ยม ascending มาได้เนาะก็พักนะฮะราคากลับลงมาทดสอบที่เส้น EMA 50วันนะครับพร้อมกับหลุดเทรนด์รับเนาะปรากฏว่าตอนนี้ราคาดิดขึ้นนะครับเทรนที่เคยรับกับกลายเป็นเทรนต้านนะครับของราคานะครับก็ต้องรอดูว่ามันจะต้านผ่านเทรนต้านตรงนี้ขึ้นไปได้ไหมถ้าเกิดได้ก็คงไม่น่ามีปัญหาก็ยังไปยืนเหนือเทรนต้านเดิมเอ้ยเทรนรับเดิมน่าถึง TP อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวได้จังหวะดีๆยังไงเดี๋ยวผมอัดวิดีโออีกครั้งนะครับคู่นี้นานนะครับยอมรับว่านานราคาไม่ค่อยวิ่งเลยนะฮะเดี๋ยวคอยดูต่อไปนะครับเอาละครับหลังจากที่ราคาเบรกเทรนต้านเนาะแต่ก่อนมันเป็นเทรนรับมาก่อนนะครับแล้วมันหลุดเทรนรับตรงเทรนนี้ก็เลยเป็นเทรนต้านนะครับราคาเบรกขึ้นไปปุ๊บก็เป็นแท่งสตรองมูฟเนาะของ5นาทีเนาะตอนนี้กำลังจะวิ่งชน TP แล้วนะครับเดี๋ยวดูถ้ามันตัด TP แล้วเดี๋ยวอัดวิดีโออีกรอบแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะอธิบายจุดเข้าทำกำไรของคู่นี้อีกครั้งหนึ่งนะเพื่อจะได้เข้าใจกันมากขึ้นนะครับเอาละฮะจะชน TP แล้วนะครับอีกนิดนึงฮะอีกแค่น่าจะจุดเดียวหรือยังไงน่าจะชนละจริงไม่ยอมชนสักทีนะฮะเกิดสัญญาณการดีดตัวพักลงมาของ5นาทีแล้วเนาะเกิดภาวะเคลียร์บนนะครับเดี๋ยวลองวัดเป้าหมายขาขึ้นนิดนึงถึง161.8แล้วครับเราเกิดภาวะเคลียร์บนเนาะเนี่ยเป๊ะเลยอะแต่คิดว่าลงมาพักแป๊บหนึ่งเนาะสักประมาณ EMA 5หรืออย่างมากก็ประมาณระดับ127ซึ่งตรงกับเทรนไลน์ตรงเนี้ยครับเราน่าจะขึ้นไประยะสั้นน่าจะลงมาพักก่อนนะครับแล้วค่อยดีดตัวขึ้นไปเนาะเอาละครับชน TP ไปแล้วเนาะหลังจากที่ใช้เวลานานมากนะครับเพราะว่าลักษณะของเทรนเป็นไซด์เวย์อัพนะครับก็คือดูจาก currency strength แล้วมันค่อนข้างได้เปรียบนะครับสำหรับคู่นี้เนาะเงินแคทเนี่ยนะครับมันได้เปรียบกว่านะครับแข็งกว่าแต่ปรากฏว่ามันก็เป็นภาวะไซด์เวย์เนาะไม่ได้ขึ้นเป็นเทรนอย่างชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากที่ดูภาพใหญ่ของคู่เนี่ยครับราคาพยายามจะมาทดสอบไฮเนาะถ้าเกิดเราลากเทียนรับขึ้นไปมันจะเป็นสามเหลี่ยม ascending นะครับราคาวิ่งอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมเนาะแล้วก็เกิดการเบรกขึ้นไปเบรกปุ๊บก็ลงมาทดสอบจุดเข้าหนึ่งครั้งแล้วก่อนที่จะพุ่งเป็นเทรนขึ้นไปนะครับข้อเสียของคู่เงินนี้คือสเปรดมันเยอะนะครับสเปรด7เนาะโดยที่ผมน่าจะเข้าออเดอร์แถวๆประมาณนี้แหละถ้ากลับวิดีโอไปน่าจะประมาณนี้ครับแต่ปรากฏว่ามันบวกสเปดขึ้นไปให้เลยมันก็เลยถือว่าออเดอร์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ TP อยู่ตรงนี้เนาะเนี่ยครับเอานี้ใส่เข้าไปก็ตรงนี้เนาะจริงๆเปิดออเดอร์แถวๆตรงนี้นะครับแล้วก็เจอไซด์เวย์แล้วก็ก่อนที่จะเบรกขึ้นไปนะครับหลุดเทรนด์รับก่อนดูเทรนรับปุ๊บเทรนรับก็กลายเป็นเทรนต้านเบรกเทรนต้านไปก็พุ่งไปเป็นเทรนขึ้นไปนะฮะออเดอร์นี้ใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณนานเหมือนกันเนาะเจอไซด์เวย์ปุ๊บ135 นาที2 ชั่วโมงนิดๆเ
โอเคนะครับ